และนี่ก็คือ Huawei P30 Pro สวัสดีครับคุยทุกเรื่องเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะวันนี้ผมเองก็จะพาเพื่อนๆมาพิกชมในส่วนของ Huawei P30 Pro นะครับโทรศัพท์นี้ก็ได้เปลี่ยนนวัตกรรมใหม่นะครับของโทรศัพท์สำหรับในส่วนของช่างภาพใบอย่างทิ้นเชิงนะครับในส่วนของ HuaweiP30 Pro นะครับได้ในส่วนของ DSO Mark Mobile ได้คะแนนถึง112ซึ่งสูงมากนะครับการใช้ในส่วนของการถ่ายภาพเนี่ยสร้างงานได้สูงถึง119คะแนนนะครับสำหรับ DSO Mark นะฮะแล้วเรามาดูในส่วนของการเปิดกล่องนะครับว่าภายในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและนี่คือกล่องในส่วนของตัว Huawei P30 Pro นะครับและด้านข้างที่เพื่อนๆ เห็นก็จะเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับผมแล้วเรามาลองเปิดในส่วนของตัว Huawei P30 Pro นะครับซึ่งขณะที่เพื่อนๆ เห็นนะครับก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่ว่าเรียกว่า Missing Crystal ซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับและมาดูในส่วนของภายในมีอะไรบ้างนะครับและนี่ก็คือ HuaweiP30 Pro นะครับหน้าสวยงามจริงๆครับเรามาดูในรูปร่างของข้างนอกนะครับก็คือมีลักษณะของสีสะท้อนแสงประมาณนี้นะครับในส่วนของ Missing Crystal และเราจะมาดูในส่วนของภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราเปิดในส่วนของตัวกล่องมาแล้วนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของสมุดคู่มือนะครับในส่วนของตัว P30 นะฮะนี่ในลูกเล่มก็จะมีประมาณนี้นะครับและจากนั้นก็จะมีในส่วนของใบรับประกันนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเป็นเคสใสนะครับเพิ่งจะโชว์ความสวยงามของสี Missing Crystal นะครับในเคสข้างหลังได้นะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูนะฮะนี่เป็นยังไงนี่นะครับแต่สำหรับในส่วนของการติดฟิล์มค่อนข้างจะยากนิดนึงครับในส่วนของ P30 ในขณะที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมก็ไม่ได้ฟิล์มนะฮะในส่วนของการไปซื้อมานะครับค่อนข้างจะติดฟิล์มค่อนข้างใหญ่ยากแน่ๆครับถ้าเกิดไปติดข้างนอกเพราะว่ามันมีความโค้งมนอยู่ค่อนข้างนะครับเรามาดูกันอื่นว่ามีแถมอะไรบ้างนะครับในตัวส่วนของตัวแบตเตอรี่ชาร์จนะครับซึ่งแบตเตอรี่ของ Huawei เนี่ยก็สามารถที่เป็นในส่วนของซุปเปอร์ชาร์จนะครับแม็กซิมัมได้ถึง40วัตต์ด้วยกันและยังเป็นไวเลสควิกชาร์จได้ถึง15วัตต์ด้วยกันนะครับผมต่อมาก็คือเป็นในส่วนของUSB Type C นะครับและในส่วนของตัวหูฟังนะครับผมสำหรับในส่วนของตัว Huawei P30 Pro นะครับก็จะมีสี5สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีอัมพันนะครับหรือว่า Amber Sunrise นะฮะถัดมาก็จะเป็นสี Blazing นะฮะ Blazing Crystal Pearl White นะครับ Aurora นะครับและสีดำก็คือสี Black นั่นเองนะครับผมต่อมาแล้วเราก่อนที่เราจะเข้าไปเรื่องกล้องเรามาคุยในส่วนของตัวหน้าจอก่อนครับก็จะมีขนาดประมาณ 6.47 นิ้วนะครับมีสีทั้งหมด 16.7 ล้านสีได้นะครับแล้วก็เป็นสีคัลเลอร์กามุดนะฮะหน้าจอเป็นแบบ OLED นะครับความละเอียดที่ Full HD นะครับ2340x1080นะปฏิบัติการของเขาก็เป็น Android 9ด้วยกัน Memory Card เรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ RAM อยู่ที่ 8GB ด้วยกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ROM เนี่ยอยู่ในที่128นะฮะ256นะครับสำหรับเมืองไทยนะฮะเรามาดูในส่วนของจุดเด่นของ Huawei P30 Pro นะครับซึ่งกล้องของเขาเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็มีจุดเด่นมากนะครับว่าเป็นการเขียนหน้าใหม่ของการถ่ายภาพเลยนะครับในส่วนของตัว Huawei P30 นะฮะซึ่งได้อวอร์ดมากมายนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็น DxO Mark นะครับเป็นทิปป้านะครับสตาร์ฟนะฮะExpert Rewind นะครับมาในส่วนของจุดเด่นของกล้องนะกันนะครับว่าในส่วนของการทำงานร่วมกันในส่วนของวิศวกรรมนะฮะในส่วนของระหว่างทีมไรก้าและทีมในส่วนของ Huawei นะครับซึ่งจะมีกล้องหลังนะครับที่มีความพิเศษนะครับในส่วนของ Ultra Wide นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด20ล้านเมกะพิกเซลนะครับเป็น Angle ในส่วนของเลนส์ Wide นะครับผมและมาในส่วนของ Super Spectrum นะครับซึ่งเป็นเลนส์อีกตัวหนึ่งที่เก็บในส่วนของรายละเอียดได้40ล้านเมกะพิกเซลด้วยกันและมาตัวสุดท้ายก็คือเป็น Telephoto นะครับซึ่งจะเป็นอีกตัวนึงที่ออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากเรือดำน้ำนะครับเป็นกล้องเรือดำน้ำเหมือนเป็ดซึมนั่นเองนะครับวางเลนในแนวขวางนะครับของตัวโทรศัพท์นะฮะและมาอีกตัวนึงก็คือเป็น TOF Camera นะครับซึ่งจะเป็นตัว
วัดความชัดลึกของตัววัตถุนะครับมาดูในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของตัว Huawei P30 Pro เนี่ยให้แบตเตอรี่มาถึง 4,200 มิลลิแอมป์นะฮะให้มาเยอะมากนะครับผมนอกจากนี้จะใช้โปรเซสเซอร์ Kirin 980 Octa-Core นะครับโปรเซสเซอร์นะครับผมสำหรับในส่วนของสำหรับจุดเด่นอื่นๆที่ Huawei มีในส่วนของตัวเทเลเนี่ยสามารถที่จะซูมได้ถึง 10x นะฮะแต่จากที่ผมลองทดสอบดูนะฮะถ้ามากกว่า 10x เนี่ยความแตกของพิกเซลเนี่ยเริ่มมาแล้วให้เห็นนะครับอย่างที่คลิปที่ผมสาธิตให้ดูนะครับนอกจากนี้นะครับเลนส์วายเนี่ยมันก็จะสามารถที่ให้เราถ่ายในมุมมองได้อีกมุมมองได้ด้วยครับในส่วนของเลนส์วายนะฮะตัว30 Pro นะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะถ่ายวัตถุนะครับในแสงมืดด้วยนะครับเป็นการเปลี่ยนในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับอีกแบบนึงครับจากเดิมที่เป็น RGB เป็น RYYB นะครับซึ่งทำให้รับแสงในส่วนของภาพในการถ่ายกลางคืนได้มากขึ้นถึง40เท่านะฮะนอกจากนี้นะครับสามารถดัน ISO ได้กว่า 400,000 กว่านะครับเพื่อที่จะทำให้เราถ่ายในแสงมืดได้นะครับโอ้โหมันเยอะจริงๆนะครับสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดก็คือการถ่ายแบบมาโครนะครับเกินความสามารถแล้วก็มีความชัดเจนมากนะครับซึ่งสามารถที่จะโค้ดอัพได้กว่า 2.5 เซนนะครับโอ้โหมันใกล้จริงๆนะครับผมและเราก็สามารถที่จะใช้กล้องหน้าเนี่ยในการถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้ด้วยนะครับด้วยโหมดในส่วนของตัวบิวตี้ที่เขาให้มาอยู่นะครับทำให้การเซลฟี่ของเราเนี่ยได้ภาพที่ออกมาสวยและคมนะฮะนอกจากนี้นะครับวิดีโอเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้การถ่ายของเราเนี่ยง่ายมากขึ้นนะครับด้วยมีระบบ Stabilizer มาช่วยนะครับในการถ่ายใน Huawei P30 Proและสิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งดีงามก็คือว่ามันมีในส่วนของตัวการชาร์จแบบไวเลสนะฮะซึ่งจะมีแบบในส่วนของระบบควิกชาร์จนะซึ่งเป็นแท่งชาร์จที่จะทำให้เราชาร์จในส่วนของอุปกรณ์ได้มากขึ้นนอกจากมันเป็นตัวชาร์จแล้วสามารถที่จะแบ่งในส่วนของตัวการชาร์จไปกับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะฮะเป็นไงบ้างในส่วนของตัว Huawei P30 Pro ที่ผมสาธิตให้ดูนะครับคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยากจะซื้อนะครับซึ่งเป็นการฉีกหน้าใหม่ในส่วนของการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือนะฮะซึ่งจะทำให้เพื่อนๆมองในรูปแบบใหม่ของตัวโทรศัพท์มากขึ้นนะฮะคงจะเป็นประโยชน์สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างในส่วนของการปฏิวัติในส่วนของตัวโทรศัพท์ที่เรียกว่าคาเมร่าโมบายนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองคอมเมนต์มาใต้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณนะครับในการติดตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe ให้กับ Shutter OK นะวันนี้ผมฮิมไมตรีจาก shutterok.com ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็เร็วนะ15ก็ถือว่าเร็วแล้วครับมันจะเทียบความฟุ้ง12อันนี้ตั้งในรถได้ไหมเนี่ยได้ครับในรถก็ได้คือแนะนำนะฮะถ้าเกิดซื้อตัวนี้ไปครับไอ้ตัวเนี้ยดีกว่าชาร์จในตรงในรถเพราะว่าในรถเนี่ยเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันมีอาการสปาร์คซึ่งมันจะทำให้เครื่องช็อตได้แต่ถ้าเราใช้ตัวเนี้ยมันตกแต่งเลยจะดีกว่าใช้ C เหรออันนี้ใช้ C ค่ะอันนี้เป็น USB ปกติเข้ามา USB ก็จะ
ไทซีไปไทซีอ่ะโคตรเร็วเลยนะตัวนี้ไม่ถึงไปทำทีนี่เป็น USB จะไม่มีไทซีนะมันมีมันจะไม่ใช่โน้ตบุ๊กถ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นเครื่องไทซีใช่ไหมใช่ครับเขาจะเป็นแบบไหนครับเป็นโน้ตซีมันจะฟัดมันจะเร็วกว่าเยอะนี่ของโน้ตบุ๊กจะเป็นโน้ตบุ๊กไม่ต้องใช้ซีของไทซีจะเร็วมากเลยมันไม่มีเทียร์ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะเนี่ย